สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับสำหรับเจ้าตัวอชุล่านะฮะมาฟาร์มด่านกิจกรรมของพ่องูเอสพีนะครับมันก็จะฟาร์มเร็วกว่าพ่องูเอสพีนิดนึงนะครับนิดนึงเนาะก็สำหรับอชุล่านะครับก็ถ้าเกิดใครมีบัฟในส่วนของบัฟครบ8บัฟเนี่ยหรือ7บัฟเนี่ยก็น่าจะสามารถใช้อชุล่ามาฟาร์มแทนพ่องูเอสพีได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะสามารถวันฮิตคิวได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับสักตาหนึ่งแล้วกันโอเคนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเล่นนะครับสำหรับเจ้าตัวชูล่านะครับก็มันสามารถวันฮิตคิวได้นะครับในบัฟที่7หรือ8นะครับถ้าเกิดใครมีบัฟถึงเนี่ยน่าจะเล่นกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวพามาดูสเต็กเจ้าตัวชูร่านะครับก็ที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นในส่วนของพุ่นเงานะครับคู่กับบอสกระดูกเนาะคีย์80นะครับคีย์ดํา280น่าจะได้นะครับแล้วก็สปีดเร็วกว่าพ่องเอสปีดเร็วกว่า128นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวละครนึงนะครับที่เอามาฟาร์มในกิจกรรมของพ่องู SP นะครับนอกจากพ่องูนะครับก็เนื่องจากพ่องูเนี่ยแอนิเมชันมันค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะครับนิดนึงแต่2ตัวนี้นะครับมันไม่ค่อยแบบยังไงอะเวลามันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่ามีความต่างไหมมีนะครับเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นสำหรับใครที่ไม่มีพ่องูนะครับแบบเลดพ่องูมาแล้วยังเปิดไม่ได้นะครับก็เอาอาชูล่าไปจัดกันก่อนนะครับสำหรับการฟาร์มกิจกรรมนะครับโอเคก็วันนี้มาสั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม